สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่ก็จะมาชวนเพื่อนๆทำขนมปังกันค่ะขนมปังที่ว่านี้ก็คือขนมปังบรีออชนะคะเป็นขนมปังที่มีไลฟ์สไตล์มาจากฝรั่งเศสเองขนมปังบรีออชเขาจะมีเอกลักษณ์ที่ความนุ่มค่ะนุ่มแล้วก็เข้มข้นเนยและไข่ถ้าใครยังไม่รู้จักขนมปังตัวนี้นะคะปุ้ยขอนำเสนอตัวนี้เลยค่ะเพราะว่าเขาอร่อยจริงๆเริ่มจากการผสมแป้งก่อนนะคะอย่างแรกก็คือแป้งขนมปัง260กรัมค่ะต่อด้วยนมผง55กรัมเวลาที่เราใช้นมผงค่ะให้เลือกที่มีไขมันสูงๆนะคะขนมจะยิ่งอร่อยต่อไปค่ะเป็นน้ำตาลทรายปุ้ยเลือกน้ำตาลทรายไม่ขัดสีนะคะใช้ทั้งหมด60กรัมต่อมาเป็นเกลือใช้ทั้งหมดครึ่งช้อนชาค่ะต่อไปเป็นยีสต์นะคะให้เพื่อนๆเลือกยีสต์สำหรับขนมปังหวานใช้ทั้งหมด2ช้อนชาค่ะแล้วก็ตามด้วยไข่ไก่ค่ะปุ้ยใช้ไข่ไก่ทั้งหมด200กรัมไข่ไก่ตรงนี้เอาไปแช่ให้เย็นจัดๆเลยนะคะตอนนี้ส่วนผสมของเราก็ครบแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้ปุ้ยจะตีขนมปังโดยการใช้เครื่องนะคะตีขนมปังชุดนี้อุณหภูมิบ้านเราตอนนี้อยู่ที่28องศานะคะขนมปังตัวนี้จะต้องตีที่อุณหภูมิไม่เกิน30องศาค่ะตอนนี้ปุ้ยจะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะคะเอาแค่พอส่วนผสมเข้ากันค่ะพอคนส่วนผสมเข้ากันแล้วค่ะเขาก็จะได้เนื้อประมาณนี้นะต่อไปค่ะใส่เนยเค็มแช่เย็นส่วนที่1ลงไปค่ะตัวเนยที่ใช้เป็นตัวเนยแช่เย็นยังแข็งอยู่นะคะการที่ปุ้ยใส่เนยเย็นลงไปในการตีขนมปังนะคะเพราะว่าปุ้ยต้องการที่จะลดอุณหภูมิความร้อนในการตีแป้งค่ะเดี๋ยวเราตีไปเรื่อยๆค่ะแล้วตัวเนยเขาจะค่อยๆละลายไปเองหลังจากใส่เนยไปแล้ว5นาทีค่ะจับเวลาด้วยนะคะเพื่อนๆจะสังเกตว่าเนยละลายไปหมดแล้วค่ะตอนนี้นะคะข้างโถแป้งปุ้ยสัมผัสได้ว่าเขาไม่มีความร้อนจากการตีขนมปังเลยค่ะหลังจากนั้นตามด้วยเนยเค็มเย็นส่วนที่2ค่ะใส่ลงไปแล้วเราก็ตีไปค่ะครั้งนี้ตีทั้งหมด15นาทีนะคะรวมกับการตีขนมปังครั้งแรกไป5นาทีค่ะทั้งหมดก็จะรวมเป็น20นาทีอันนี้หลังจาก15นาทีผ่านไปนะคะทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะวันนี้ค่ะปุ้ยก็จะบอกวิธีการเช็คโดด้วยเวลาที่เราตีเสร็จแล้วค่ะเราอยากรู้ว่าตัวโดนั้นใช้ได้ไหมเราจะมีวิธีการเช็คนะคะวิธีการเช็คโดไม่ยากนะคะให้เราจับแป้งขึ้นมาสักเล็กน้อยค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้มือขึงออกมาให้เป็นแผ่นค่ะเวลาตอนที่เราขึงแล้วเขาจะต้องให้ได้แผ่นบางแบบนี้นะคะโดยที่แป้งโดไม่ขาดถ้าขึงปุ๊บขาดปั๊บให้เอาไปตีเพิ่มค่ะอีก 5-10 นาทีนะคะหลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวปุ้ยจะตะล่อมโดเขาให้กลายเป็นก้อนนะคะเหตุผลที่ต้องตะล่อมโดเขาเป็นก้อนกลมขึ้นมานะคะเพราะว่าเวลาที่เขาพองตัวขึ้นมาค่ะเราก็จะสังเกตได้ง่ายตะล่อมให้กลมประมาณนี้ค่ะต่อไปเอาแรปคลุมโถไว้ค่ะไม่ให้อากาศเข้ากันขนมปังของเราแห้งค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวปุ้ยจะเอาเขาไปแช่ตู้เย็นค่ะแช่เย็นเอาไว้อย่างน้อย1คืนก็หรือประมาณ12ชั่วโมงค่ะตอนนี้ก็ผ่านไปแล้ว12ชั่วโมงค่ะก่อนที่ปุ้ยจะเอาขนมปังออกมาจากตู้เย็นนะคะปุ้ยก็จะทาพิมพ์ด้วยเนยขาวก่อนขนาดของพิมพ์เดี๋ยวปุ้ยจะใส่เอาไว้ให้ใต้คลิปนะคะไปดูขนาดพิมพ์เอาเองอันนี้สูตรหนึ่งของปุ้ยจะได้ทั้งหมดประมาณ2โลค่ะหลังจากที่เราทาเนยขาวที่พิมพ์แล้วเอาเนยขาวทาที่มือด้วยค่ะทาให้ทั่วๆเลยนะคะเพราะว่าโดขนมปังวันนี้ของเราจะมีความชื้นสูงมากตอนขึ้นรูปเขาจะขึ้นยากนะคะอันนี้เป็นโดที่พักเอาไว้12ชั่วโมงค่ะเห็นไหมคะเวลาเราทำโดเอาไว้ให้เป็นก้อนกลมๆค่ะเวลาเขาขึ้นฟูเราก็จะเห็นว่าเขาขึ้นฟูนะคะนี่คือการที่ยีสต์ทำงานแล้วเดี๋ยวปุ้ยจะเอาเขาออกมาจากโถตีค่ะต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนขึ้นรูปนะคะขั้นตอนขึ้นรูปนี่เราจะต้องทำให้เร็วเพราะว่าอากาศบ้านเราร้อนขนมปังเขามีเนยเยอะแล้วก็เวลาเขาโดนความร้อนนิดนึงค่ะเขาก็จะอ่อนตัวเร็วมากเวลาที่เนยเขาอ่อนตัวแล้วขนมปังเขาจะขึ้นรูปยากขึ้นค่ะหลังจากที่เอาเขาออกมาแล้วค่ะเราก็จะเอาเขามาคลึงๆนิดหน่อยนะคะขั้นตอนนี้ห้ามนวดเด็ดขาดเลยนะคะ
ให้เราคลึงแป้งพับแป้งแบบนี้ได้ค่ะแต่จะให้เป็นนวดเหมือนขนมปังนวดมืออีกรอบนึงอันนี้ห้ามเด็ดขาดเลยนะเดี๋ยวเพื่อจะทำให้แป้งเขาเรียบนิดนึงก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะแผ่ออกมาเป็นแผ่นค่ะทำให้เร็วนะคะอากาศบ้านเรายิ่งร้อนเนยจะยิ่งละลายเร็วขึ้นค่ะกดเป็นแผ่นให้ทั่วค่ะมีฟองอากาศใหญ่ก็ไล่ออกมาด้วยค่ะขนมของเราจะได้ละเอียดอันนี้หนึ่งพิมพ์ปุ้ยจะตัดทั้งหมด3ลูกนะคะอันนี้ปุ้ยขึ้นรูปให้ดูเฉยๆนะ1ลบเพื่อนๆจะใช้1ลูก2ลูกหรือ3ลูกอันนี้อยู่ที่ความชอบนะคะเมื่อวานที่ถ่ายคลิปนะคะตอนทำขนมปังเนี่ยอยู่ที่28องศาตอนนี้กำลังขึ้นรูปอยู่ค่ะเป็นอีกวันถัดมาแล้วอยู่ที่29องศาค่ะอุณหภูมิใกล้30องศาเข้าไปทุกวันนะคะอากาศร้อนแบบนี้ปุ้ยก็เลยต้องรีบลงมือให้ไวขึ้นค่ะถ้าโดของเรายังเย็นแล้วเราก็มือไวๆค่ะเห็นไหมคะตัวโดเขาก็ยังคงรูปได้สวยเหมือนเดิมนะจับตัวโดค่ะเอามาม้วนห่อให้เป็นกลมๆค่ะปิดหัวปิดท้ายให้สนิทนะคะบีบปิดแน่นๆเลยค่ะเอาให้ติดกันหลังจากบีบปิดแล้วเราก็จัดทรงเขาค่ะให้กลมๆจัดให้ทรงกลมๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็จะเอาเขาไปวางไว้ในพิมพ์ที่เราทาในเขาไว้อันนี้เป็นก้อนแรกค่ะวางแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะมาอีก2ก้อนค่ะส่วนชิ้นนี้นะคะเป็นชิ้นสุดท้ายค่ะอันนี้ปุ้ยถ่ายคลิปไปด้วยแล้วก็ทำไปด้วยนะคะเขาก็เลยใช้เวลานานไปนิดนึงเนยที่อยู่ในแป้งเขาเริ่มละลายแล้วค่ะเห็นไหมคะตัวแป้งเขาก็จะนิ่มแล้วก็ย้วยขึ้นค่ะการขึ้นรูปก็จะขึ้นลำบากขึ้นเห็นไหมคะก็จะเริ่มติดมือแล้วก็มีความเหลวๆมากขึ้นค่ะถ้าหากใครทำไม่ทันจริงๆแล้วตัวแป้งเขาเหลวจนปั้นไม่ได้แล้วก็เอาเขากลับไปเข้าตู้เย็นนะคะให้เขาเซตตัวแล้วก็ออกมาปั้นใหม่ส่วนตรงนี้นะคะปุ้ยก็จับพิมพ์ละ3ก้อนเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้2พิมพ์นะปิดเขาด้วยแรปค่ะหน้าขนมของเขาจะได้ไม่แห้งหลังจากนี้ปุ้ยจะพักเขาเอาไว้2ชั่วโมงค่ะในอุณหภูมิที่29องศานะคะถ้าวันไหนอากาศเย็นกว่านี้ค่ะอาจจะพักขนมปังมากกว่า2ชั่วโมงก็ได้ให้เพื่อนๆสังเกตว่าตัวขนมปังเขาจะมีความฟูขึ้น2เท่าตอนนี้ขนมปังของเราก็ฟูขึ้น2เท่าแล้วนะคะนี่ค่ะวิธีสังเกตก็คือให้เราดูความสูงของขนมปังที่ด้านข้างค่ะจากตอนแรกแล้วก็ตอนที่เราพักไปแล้วให้สูงประมาณ2เท่าค่ะก่อนเข้าอบทาหน้าไข่แดงผสมนมนิดนึงค่ะทาบางๆก็พอนะคะพอถึงขั้นตอนนี้ปุ้ยก็เริ่มวอร์มเตาอบไปแล้วค่ะเข้าอบที่อุณหภูมิ160องศาไฟล่างบนเปิดพัดลมด้วยนะคะให้วางถาดที่ชั้นกลางค่ะไฟล่างบน 7-8 นาทีก่อนนะคะพอครบเวลาค่ะก็ปรับเป็นไฟล่างพัดลมอย่างเดียวอบต่ออีก27นาทีในช่วงระหว่างอบนี้นะคะกลิ่นจะหอมฟุ้งไปทั่วบ้านเลยค่ะหลังจากอบครบเวลาแล้วนะคะก็เอาเขามาผึ่งให้เย็นค่ะหรือจะวางเขาไว้บนตะแกรงพักสักครู่หนึ่งให้เขาคลายตัวให้หายร้อนค่ะอันนี้ปุ้ยก็พักขนมปังมาได้สักครู่หนึ่งแล้วนะคะตัวขนมปังก็เริ่มเย็นแล้วค่ะไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะรู้สึกเหมือนปุ้ยบ้างไหมนะคะว่าเวลาที่เราอบขนมปังออกมาทุกครั้งเนี่ยเราจะตื่นเต้นที่จะได้เห็นเนื้อขนมด้านในแล้วก็รู้สึกดีค่ะที่เราได้สัมผัสขนมปังยิ่งเป็นขนมปังที่เราทำเองด้วยแล้วนะคะปุ้ยจะรู้สึกตื่นเต้นเป็นพิเศษเลยค่ะอันนี้ปุ้ยบีบให้เพื่อนๆดูนะคะว่าขนมปังของปุ้ยมีความนุ่มแล้วก็เด้งสู้มือค่ะเดี๋ยวปุ้ยจะหั่นให้ดูเนื้อด้านในนะคะเนื้อขนมปังสูตรนี้เขานุ่มมากนะเวลาที่เราหั่นขนมปังอยากให้สวยจะต้องใช้มีดใบเลื่อยแบบนี้นะคะถ้าเป็นมีดใบเรียบธรรมดาเวลาหั่นเขาแล้วค่ะเขาก็จะยุบตัวไม่เป็นแผ่นแบบนี้นะดูความนุ่มเขานะคะอันนี้ขนมปังเย็นแล้วนะปุ้ยไม่ได้หั่นขนมปังตอนร้อนๆนะคะขนาดเย็นแล้วยังนุ่มขนาดนี้เลยค่ะเห็นไหมปุ้ยหั่นปุ๊บเขาก็สไลด์ลงเลยค่ะเดี๋ยวปุ้ยจะหั่นให้ดูแค่นี้ก่อนนะแล้วก็อันนี้มาดูเนื้อขนมปังกันขนมปังสูตรนี้ค่ะเป็นไงคะเนื้อของเขาเนี่ยละเอียดมากนี่ดูความนุ่ม
ไม่ใช่นุ่มอย่างเดียวนะคะขนมปังบิยอร์กเขามีดีที่รสชาติเข้มข้นด้วยค่ะตอนที่เราจะกินค่ะเราก็จะได้กลิ่นหอมของเขาก่อนกลิ่นหอมของเขาก็เข้มข้นแล้วนะคะแต่พอเมื่อเรากัดลงไปค่ะรสชาติขนมปังของเขาจะไม่จืดเขาจะเริ่มจากความหอมก่อนแล้วก็ตามมาด้วยความเข้มข้นของเนยไข่แล้วก็มีกลิ่นของนมผงซึ่งในนมผงก็มีความเข้มข้นของเขาอยู่แล้วด้วยสุดท้ายเมื่อเราเคี้ยวหมดปากแล้วค่ะความเข้มข้นของขนมปังบิยอตตัวนี้นะคะเขาก็ยังจะอยู่ในปากของเราไปอีกสักระยะใหญ่ๆเลยค่ะถ้าอย่างไรก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับโคสามหมีด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันคลิปหน้านะคะปุ้ยจะทยอยอัพคลิปขนมเรื่อยๆอย่างไรอย่าลืมติดตามกันค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ